ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะทวงคืนขมเป็นพนักงานบัญชีให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทมักจะเป็นชาวต่างชาติซึ่งเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ขมจำได้ดีและไม่มีวันลืมในกลางเดือนกันยายนวันหนึ่งเจ้านายซึ่งเป็นคนอังกฤษของขมเดินยกกล่องกระดาษสีน้ำตาลกล่องใหญ่ขึ้นมาวางไว้ที่หน้าห้องบัญชีก่อนจะเปิดประตูเข้ามาเรียกให้คนในห้องลงไปช่วยกันขนของด้วยความที่เจ้านายสั่งขมพี่ยาพี่แอนก็รีบลงไปช่วยโดยของที่ช่วยกันขนขึ้นมานั้นก็เป็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลกล่องใหญ่เหมือนกับกล่องแรกที่เจ้านายยกขึ้นมาแต่ละกล่องค่อนข้างหนักขมและพี่ยาเลยช่วยกันยกสองคนส่วนพี่แอนก็ช่วยเจ้านายยกขึ้นมาหลังจากขนมาวางรวมกันเสร็จโทรศัพท์ของเจ้านายก็มีสายเข้าเจ้านายหันมาพูดขอบคุณที่ช่วยขนของก่อนจะรีบรับสายที่โทรเข้ามาและเดินกลับไปยังห้องทำงานตัวเองขมพี่ยาและพี่แอนมองดูบรรดากล่องใหญ่ที่ขนขึ้นมาวางด้วยความสงสัยแต่เป็นเพราะของที่เจ้านายขนมาเลยไม่กล้าที่จะแอบเปิดดูทั้งสามคนเลิกให้ความสนใจและเดินกลับไปทำงานต่อซึ่งเย็นวันนั้นตอนเลิกงานด้วยความที่ขมเป็นน้องเล็กสุดเลยได้รับหน้าที่ให้เป็นคนคอยล็อกประตูห้องบัญชีพอถึงเวลาพี่ยาและพี่แอนก็เดินออกไปจากห้องก่อนปกติแล้วพี่ยามักจะยืนรอขมล็อกประตูห้องให้เสร็จก่อนถึงจะเดินลงไปข้างล่างแต่เพราะวันนั้นแฟนพี่ยามารับเร็วด้วยความเกรงใจประกอบกับที่ขมตั้งใจว่าจะเข้าห้องน้ำก่อนลงไปข้างล่างขมเลยบอกให้พี่ยาลงไปก่อนเลยเดี๋ยวจัดการอะไรเสร็จแล้วจะรีบตามลงไปซึ่งห้องน้ำนั้นอยู่ตรงข้ามกับกล่องของที่เจ้านายยกมาวางไว้พอดีขมมองดูบรรดากล่องที่วางเรียงกันเป็นระเบียบยังไม่ใส่ใจมากก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำไปในช่วงที่กำลังทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำขมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาที่หน้าห้องน้ำคิดว่าคงเป็นพี่พนักงานคนที่รับผิดชอบปิดประตูออฟฟิศคงขึ้นมาเช็คว่าพนักงานคนอื่นกลับบ้านหมดหรือยังสักพักที่ประตูก็มีเสียงเคาะดังขึ้นมา 2-3 ทีขมเลยรีบร้องบอกไปว่าเข้าอยู่ค่ะเดี๋ยวจะลงไปแล้วหลังร้องบอกเสร็จขมก็รอฟังเสียงคนข้างนอกตอบกลับมาแต่ก็เงียบไม่มีใครตอบกลับขมเลยรีบจัดการตัวเองให้เรียบร้อยและเปิดประตูออกมาข้างนอกเริ่มมืดลงแล้วบรรยากาศข้างบนนี้เริ่มวังเวงขมเดินมาที่ราวบันไดแล้วมองขึ้นไปชั้นบนกับมองลงไปชั้นล่างเพื่อเช็คว่ามีใครกำลังเดินอยู่ไหมแต่ทุกอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงของคนเดินเหมือนอย่างตอนแรกที่ได้ยินขมมองดูรอบๆ ด้วยความสงสัยและกังวลในใจก็เริ่มคิดหรือว่าจะโดนอีกแล้วเพราะชั้นที่ขมทำงานคือชั้น3โดยปกติถ้ามีคนขึ้นลงบันไดมักจะมีเสียงคนเดินเสมอต่อให้จะเดินลงไปที่ชั้นล่างแล้วก็ตามยังไงก็ต้องมีเสียงรองเท้าแตะที่ใส่ภายในออฟฟิศดังด้วยความที่คุ้นเคยกับเรื่องแปลกๆอยู่บ่อยๆขมเลยตัดสินใจรีบวิ่งลงไปข้างล่างทันทีจะเอาอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนที่มีคนอยู่เยอะๆดีกว่าซึ่งจังหวะที่ขมวิ่งลงไปจะถึงชั้น2ขมเห็นเหมือนคนยืนอยู่ที่หน้ากล่องรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีแต่ก็ไม่กล้าปักใจเชื่อกับสิ่งที่เห็นเพราะอาจจะตาฝาดพอลงไปชั้นล่างพนักงานคนอื่นๆก็กลับกันไปหมดแล้วขมเลยรีบเดินมายังที่สแกนนิ้ว
แล้วก็เจอกับพี่พนักงานที่รับผิดชอบปิดประตูออฟฟิศคมเลยลองถามพี่เขาดูเมื่อกี้พี่ได้ขึ้นไปข้างบนหรือเปล่าพี่พนักงานทำหน้างงๆก่อนจะสายหน้าและตอบว่าไม่นะพี่กำลังเก็บของอยู่ข้างล่างเพิ่งเก็บเสร็จเนี่ยข้างบนไม่มีใครแล้วใช่ไหมคำตอบของพี่พนักงานทำเอาคมรู้สึกขนลุกถ้าไม่ใช่พี่พนักงานคนนี้แล้วเมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงคนเดินกับเสียงเคาะประตูล่ะแล้วขมก็นึกถึงภาพที่เห็นเมื่อกี้ตอนจะลงมาถึงชั้นสองขมสายหน้าพร้อมกับรีบตอบกลับไปไม่มีใครแล้วค่ะพี่พนักงานพยักหน้าก่อนจะเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อเช็คประตูหน้าต่างชั้นบนอีกครั้งขมบอกลาพี่พนักงานคนนั้นไล่หลังก่อนจะรีบสแกนนิ้วออกงานและรีบกลับหอทันทีเช้าวันถัดมาขมก็มาทำงานตามปกติตอนทักทายกับพี่ยาก็ลังเลว่าจะเล่าเรื่องที่เจอเมื่อวานให้พี่ยาฟังดีไหมเพราะปกติเวลาเจออะไรแปลกๆก็มักจะเล่าให้พี่ยาฟังอยู่ตลอดแต่คิดอีกทีเรื่องที่เจอก็แทบจะไม่มีอะไรเลยขมเลยเลือกที่จะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวไม่เล่าให้ใครฟังดีกว่าช่วงพักเที่ยงตอนที่กำลังจะลงไปทานข้าวเที่ยงกันนั้นเจ้านายก็เดินขึ้นมาพอดีด้วยความสงสัยตั้งแต่เมื่อวานพี่ยาเลยเดินเข้าไปถามกับเจ้านายของในกล่องคืออะไรล่ะคะเจ้านายก็ตอบพี่ยาไปสั้นๆเป็นของลูกค้าเหมือนเห็นว่าพี่ยายังสงสัยเจ้านายก็เลยถามว่าอยู่อยากดูไหมก่อนจะเริ่มเปิดกล่องที่อยู่ใกล้ๆออกมาให้ดูซึ่งของภายในกล่องนี้ก็เป็นพวกเสื้อผ้าชุดลำลองทั่วๆไปมีทั้งที่เป็นแบรนด์เนมและไม่ใช่แบรนด์เนมพนักงานคนอื่นๆที่เดินขึ้นมาพอดีเห็นของข้างในก็สนใจแล้วเริ่มทยอยเข้ามาดูใกล้ๆพอเห็นว่ามีคนสนใจเยอะเจ้านายก็ประกาศออกมาว่าของในกล่องนี้ขายทั้งหมดใครสนใจชิ้นไหนก็หยิบมาถามราคาได้เลยซึ่งแน่นอนว่าราคาต้องถูกมากๆอยู่แล้วคมนึกถึงเหตุการณ์ที่เจอเมื่อวานเลยแอบเดินไปถามพี่ตรีเลขาของเจ้านายว่าพี่ตรีบอสบอกว่าของพวกนี้เป็นของลูกค้าแล้วเอามาขายแบบนี้ลูกค้าไม่ว่าอะไรหรอพี่ตรีมองพนักงานคนอื่นๆหยิบของในกล่องออกมาดูก่อนจะหันไปตอบขมก็คงว่าแหละถ้าลูกค้ายังอยู่นะคำว่ายังอยู่ของพี่ตรีทำให้ขมเริ่มเอะใจและเหมือนพี่ตรีจะรู้ว่าขมคิดอะไรพี่ตรีเลยเฉลยให้ทันทีโดยไม่รอให้ขมถามลูกค้าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะพ่อแม่ของลูกค้าเลยให้ทางเราช่วยจัดการของของลูกค้าให้ของสำคัญสำคัญอย่างอื่นก็ส่งกลับไปให้พ่อแม่ของลูกค้าแล้วส่วนพวกของใช้หรือของที่ส่งไปลำบากพ่อแม่ลูกค้าบอกให้เราช่วยขายให้เลยพอฟังพี่ตรีพูดจบสิ่งที่ขมสงสัยอยู่ก็กระจ่างทันทีพี่ตรีมองหน้าขมราวกับรอให้ขมตอบกลับอะไรบางอย่างขมเล็กแกล้งแซวพี่ตรีเล็กน้อยแล้วพี่ตรีไม่สนใจกับเขาบ้างหรอคะของดีๆทั้งนั้นเลยพี่ตรีรีบสายหน้าทันทีก่อนจะบอกว่าโอ้ยมีเอาด้วยหรอกขมเห็นพี่ยาเดินถือเสื้อสองสามตัวเดินไปถามราคากับเจ้านายก็สงสัยเลยถามต่อทำไมล่ะพี่ตรีพี่ตรีหันมากระซิบตอบขมเบาๆก็ตอนยังอยู่ลูกค้าคนนี้หวงของจะตายไปตอนนี้ตายเป็นผีไปแล้วไม่รู้จะมาทวงของตัวเองคืนไหมพี่ตรีตอบไปสายหน้าไปก่อนจะเดินหนีลงไปชั้นล่างเพื่อทำงานต่อส่วนขมพอได้ยินพี่ตรีพูดแบบนี้ก็ขนลุกวาบขึ้นมาอีกครั้งมองดูพี่ๆคนอื่นๆที่กำลังเลือกหยิบของขึ้นมาดูด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกพยายามคิดในแง่ดีคงไม่น่าจะมีอะไรเพราะอย่างที่พี่ตรีบอกพ่อแม่ของลูกค้าเป็นคนบอกเจ้านายเองให้เอาของลูกตัวเองมาขายซึ่งก็เหมือนกับเป็นการอนุญาตแล้วในเมื่อไม่ใช่ของที่ขโมยมาขายก็ไม่น่าจะมีอะไรคมคิดในใจเงียบๆ
ก่อนจะเดินกลับเข้าห้องบัญชีเพื่อทำงานต่อนั่งทำงานไปได้สักพักพี่ยาและพี่แอนก็กลับเข้ามาโดยที่ทั้งสองต่างก็ถือของไว้เต็มแขนคมที่เห็นแบบนี้เลยแกล้งแซวพี่ๆไปว่าแหมได้ของมาเพียบเลยนะพี่ยายิ้มให้ก่อนจะถามกลับคมไม่สนใจบ้างเหรอของดีๆนั้นเลยนะเนี่ยคมรีบสายหน้าแล้วแก้ตัวไปว่าไม่อ่ะหนูเพิ่งซื้อเสื้อผ้าไปขอผ่านดีกว่านะพี่ยาร้องอ๋อเบาๆก่อนจะหันไปหยิบของที่เลือกซื้อขึ้นมาดูอีกครั้งกับพี่แอนเหมือนว่าพี่ยาจะซื้อมาแต่พวกเสื้อยืดและเสื้อเชิ้ตในขณะที่พี่แอนได้มาทั้งเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตกางเกงและเข็มขัดเช้าวันหนึ่งก็มีรถซูซูกิคาริเบียนสีขาววิ่งเข้ามาจอดอยู่ที่หน้าออฟฟิศพี่ๆพนักงานที่อยู่ด้านล่างต่างก็มองดูด้วยความสงสัยว่ารถคันนี้เป็นรถของใครเพราะปกติแล้วลานหน้าออฟฟิศลูกค้ามักจะไม่เอารถขึ้นมาจอดบนฟุตบาทส่วนใหญ่จะเป็นรถของพนักงานที่บริษัทและรถของบริษัทเท่านั้นหลังสงสัยได้ไม่นานร่างสูงของเจ้านายก็เดินลงมาจากรถพร้อมกับร่างของพี่ตรีพอทั้งคู่เดินเข้ามาในออฟฟิศพี่ๆพนักงานก็พากันยิงคำถามรถคันนี้เป็นของใครของบริษัทเหรอพี่ตรีสายหน้าพร้อมกับตอบไปสั้นๆรถของลูกค้าโดยทันทีที่พี่ตรีพูดจบเจ้านายก็พูดต่อขึ้นมาว่าขายนะใครสนใจก็บอกได้พอพี่พนักงานคนอื่นๆได้ยินก็รีบถามราคากับเจ้านายทันทีเพราะด้วยสภาพของตัวรถค่อนข้างใหม่และขึ้นชื่อว่าเป็นรถของลูกค้าที่เอามาขายยังไงราคาก็คงถูกกว่าไปหาซื้อเองแน่ๆในบรรดาพนักงานที่สนใจอยากจะซื้อรถคันนี้ของลูกค้าก็มีพี่แอนรวมอยู่ด้วยเพราะพอรู้ว่าเจ้านายประกาศขายพี่แอนก็รีบเดินไปเช็คสภาพรถรอบๆก่อนจะเข้าไปถามเพิ่มเติมและไม่กี่อาทิตย์หลังจากนั้นเจ้านายก็ตกลงที่จะขายรถคันนี้ให้กับพี่แอนโดยก่อนที่จะส่งมอบให้นั้นเจ้านายก็บอกให้พี่ตรีเอารถไปเช็คสภาพอีกครั้งความที่ไม่อยากไปคนเดียวพี่ตรีเลยชวนขมเอารถไปเช็คสภาพด้วยกันขมเองตอนนี้ก็กำลังว่างอยู่พอดีเลยตกลงที่จะไปด้วยซึ่งในระหว่างที่ขับรถเพื่อเอาไปเช็คสภาพกับช่างที่เจ้านายรู้จักอยู่ๆพี่ตรีที่เป็นคนขับก็พูดขึ้นมาว่าได้กลิ่นน้ำมันรถไหมขมพอถูกถามแบบนี้ขมก็เริ่มที่จะได้กลิ่นน้ำมันรถขึ้นมาบ้างเหมือนกันในตอนนี้ทั้งขมและพี่ตรีก็เริ่มกังวลขมรีบถามพี่ตรีก่อนเลยอีกไกลไหมคะกว่าจะถึงอู่ของช่างถามเสร็จก็เริ่มที่จะมองไปรอบๆรถเพื่อตรวจสอบและหาที่มาของกลิ่นแต่ตามพื้นถนนที่ขับผ่านเลยมาก็ไม่มีน้ำมันหยดลงพื้นอย่างที่กังวลและภายในรถเองก็ไม่มีจุดไหนเลยที่ส่อแววว่าจะมีที่มาของกลิ่นผลแยกข้างหน้านี้ก็ไปถึงแล้วพี่ตรีเองก็เริ่มมองไปรอบๆบ้างเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะมองยังไงก็เหมือนกันกับขมคือไม่มีจุดไหนที่น่าจะเป็นที่มาของกลิ่นน้ำมันได้เลยจนรถขับไปถึงอู่พี่ตรีก็รีบคุยกับช่างและบอกเรื่องกลิ่นน้ำมันรถให้ช่างช่วยตรวจสอบให้ด้วยหลังจากที่ช่างตรวจสอบสภาพรถเสร็จปรากฏว่ารถก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะทำให้ได้กลิ่นน้ำมันเลยแถมสภาพรถก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีช่างยังชมเลยว่าเจ้าของรถคันนี้ดูแลรถได้ดีมากพี่ตรีพอได้ยินช่างบอกแบบนี้ก็ขมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจเลยถามย้ำๆกับช่างแน่ใจนะคะว่ารถไม่มีปัญหาอะไรนะซึ่งช่างก็ยืนยันกับพี่ตรีรถไม่ได้มีปัญหาอะไรแน่นอนพี่ตรีเลยถามยังไม่เข้าใจแล้วถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรทำไมระหว่างที่ขับมามันถึงมีกลิ่นน้ำมันจนฉุนจมูกเลยล่ะคะแถมไม่ใช่แค่พี่ตรีคนเดียวที่ได้กลิ่นขมเองก็ช่วยพี่ตรียืนยันกับช่างอีกเสียงช่วงที่ขับรถมาอู่นั้นในรถได้กลิ่นน้ำมันจริงๆช่างได้ยินพี่ตรีกับขมพูดแบบนี้ก็ได้แต่ทำหน้าไม่เข้าใจ
แต่ก็ยังยืนยันคำเดิมสภาพรถไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ได้กลิ่นน้ำมันอาจจะเป็นเพราะเจ้าของรถทำน้ำมันหกภายในตัวรถหรือเปล่าพี่ตรีเลยขอให้ช่างช่วยเช็คอีกครั้งซึ่งช่างก็ยอมเช็คให้แถมเช็คให้ละเอียดกว่าเดิมคือเช็คให้ทั้งภายในและภายนอกรถเช็ดบนและใต้เบาะรถแต่สุดท้ายก็ยังหาที่มาของกลิ่นน้ำมันไม่ได้อยู่ดีพี่ตรีที่เห็นว่าผลจากการตรวจเช็คสภาพรถออกมาเหมือนเดิมก็เลยลองขับไปให้อู่ที่รู้จักกันช่วยเช็คอีกครั้งซึ่งไม่ว่าจะเช็คยังไงรถคันนั้นก็ยังอยู่ในสภาพดีเยี่ยมไม่มีสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นน้ำมันได้พี่ตรีถึงยอมแพ้ขับไปคาแคร์เพื่อทำการล้างรถก่อนจะส่งมอบให้กับพี่แอนโชคดีที่ขากลับรถไม่ได้มีกลิ่นน้ำมันเหมือนกับตอนแรกพี่ตรีก็เลยส่งมอบรถให้พี่แอนอย่างสบายใจเช้าวันหนึ่งตอนที่ขมกำลังขึ้นมาที่ห้องบัญชีเพื่อเริ่มงานในจังหวะที่กำลังเปิดประตูเข้ามานั้นขมเห็นเหมือนเงาผู้ชายกำลังยืนจ้องหน้าพี่แอนที่นั่งทำงานอยู่ข้างๆแวบแรกขมตกใจจนเกือบจะร้องทักแต่ยังดีที่ตั้งสติไว้ได้หันกลับไปดูอีกทีเงานั้นก็หายไปแล้วพี่แอนเงยหน้าขึ้นมามองขมถามว่ามีอะไรหรือเปล่าขมก็เลยเฉยๆไปว่าวันนี้พี่แอนมาทำงานเช้าจังพี่แอนแกก็เลยหัวเราะเบาๆบอกว่าปกติของพี่นะขมยิ้มแห้งๆให้ก่อนจะรีบเดินไปเปิดคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมเริ่มงานในระหว่างที่รอคอมเปิดอยู่ด้วยความที่ยังติดใจเลยแอบหันไปมองพี่แอนอีกครั้งเพราะขมจำได้แม่นเลยว่าเงาที่ยืนจ้องหน้าพี่แอนคือเงาเดียวกันกับที่ขมเห็นยืนเฝ้าหน้ากล่องกระดาษในวันนั้นแล้วทำไมเงานั้นถึงมายืนจ้องหน้าพี่แอนล่ะพี่แอนเหมือนจะรู้สึกว่าขมเองแอบมองเป็นระยะเลยอดที่จะถามไม่ได้ขมมีอะไรจะถามพี่หรือเปล่าขมที่พอถูกถามแบบนี้ก็ทำตัวไม่ถูกจะบอกพี่แอนไปตรงๆว่าเห็นเป็นเงาผู้ชายยืนจ้องหน้าอยู่ก็ใช่เรื่องพี่แอนคงจะได้หันมาด่าเป็นชุดเพราะส่วนตัวแล้วพี่แอนเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องแบบนี้ที่สุดใครมาเล่ามาอะไรให้แกฟังแกจะเดินหนีทันทีโชคดีที่พี่ยาเปิดประตูเข้ามาพอดีขมเลยเนียนสวัสดีพี่ยาไปก่อนซึ่งพอพี่ยามาถึงก็ชวนพี่แอนคุยเรื่องรถทันทีพี่แอนเลยลืมเรื่องที่พูดค้างกับขมไปรถที่พี่แอนซื้อต่อจากลูกค้าไปนั้นพี่แอนตั้งใจจะซื้อให้ลูกสาวเพราะตัวลูกสาวพี่แอนอยากได้รถรุ่นนี้มานานแล้วโดยทันทีที่ได้รถมาลูกสาวพี่แอนก็ตั้งใจจะขับไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแฟนซึ่งพี่แอนก็พูดคุยรายละเอียดการเที่ยวของลูกสาวให้พี่ยาฟังช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะตอนเช้าๆที่ขมเดินเปิดประตูเข้าห้องบัญชีมาหรือตอนช่วงที่พี่แอนอยู่คนเดียวขมมักจะเห็นเป็นเงาผู้ชายคนเดิมยืนจ้องหน้าพี่แอนอยู่บ่อยๆเงานั้นก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากยืนจ้องหน้าอย่างเดียวจนนานๆไปขมก็เริ่มสงสัยคิดเอาเองว่าคงตามมาเพราะพี่แอนเป็นคนซื้อรถแน่ๆแต่มันก็ไม่สมเหตุสมผลเพราะแม้ว่าพี่แอนจะเป็นคนซื้อแต่คนที่เอาไปใช้คือลูกสาวพี่แอนไม่ใช่ตัวพี่แอนเองนี่จะว่าตามเพราะซื้อของใช้วันนั้นก็ไม่น่าจะมาตามแต่พี่แอนเพราะวันนั้นพนักงานหลายคนรวมถึงพี่แอนเองก็ซื้อไปเพราะงั้นแล้วทำไมถึงเป็นเฉพาะพี่แอนเช้าวันถัดมาสีหน้าพี่แอนดูซีดเซียวเหมือนคนไม่ค่อยมีแรงด้วยความเป็นห่วงขมเลยเดินไปถามพี่แอนไหวไหมพี่แอนพอได้ยินเสียงขมก็มีอาการผวาเล็กน้อยแต่พอมองดีๆก็พยักหน้าแล้วบอกก็ไหวเมื่อคืนแค่นอนไม่ค่อยหลับเฉยๆไม่มีอะไรหรอกขมเห็นพี่แอนไม่ค่อยอยากพูดอะไรมากก็เลยพูดทิ้งท้ายเอาไว้ถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกได้เลยนะคะพี่แอนก่อนจะเดินไปที่โต๊ะทำงานของตัวเองวันนี้ขมรู้มาว่าพี่แอนมีไปงานข้างนอกขมรอจนพี่แอนออกไปก็ตัดสินใจจะถามพี่ยาโดยเริ่มต้นโดยการชวนพี่ยาคุยเรื่องทั่วๆไปก่อนจะวนกลับมาถามเรื่องที่ว่าตั้งแต่ซื้อของมา
มีอะไรแปลกๆบ้างไหมซึ่งเหมือนพี่ยาก็รอให้ขมถามอยู่แล้วเพราะคำแรกที่พี่ยาตอบมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องที่ขมถามเลยพี่ยาถามว่าเรื่องพี่แอนใช่ไหมขมมองหน้าพี่ยาแล้วรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีรีบพยักหน้าพี่ยาเองก็ขยับเดินมานั่งใกล้ๆก่อนจะเริ่มเล่าให้ขมฟังว่าพี่ยาเองก็เห็นเหมือนที่ขมเห็นแล้วเริ่มเห็นมาตั้งแต่วันที่พวกพี่ๆเริ่มซื้อของและตัวพี่ยาก็สงสัยเหมือนกันทำไมเงานี้ถึงได้ตามแต่พี่แอนซึ่งพอได้ฟังพี่ยาเล่าแบบนี้ขมก็เริ่มเล่าย้อนไปในวันแรกๆที่เห็นแล้วเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับกลิ่นน้ำมันในวันที่เอารถไปเช็คสภาพพูดกันได้ไม่เท่าไหร่ตรงบันไดก็เกิดเสียงดังโครมขึ้นมาทั้งขมและพี่ยาตกใจเลยรีบวิ่งไปดูปรากฏว่าเป็นพี่แอนตกบันไดขมและพี่ยารีบเรียกพนักงานคนอื่นๆมาช่วยเพราะดูจากอาการแล้วน่าจะหนักที่หัวพี่แอนมีเลือดออกและตอนนี้พี่แอนก็หมดสติไปเรียบร้อยทั้งขมและพี่ยารีบนำตัวพี่แอนส่งโรงพยาบาลทันทีในวันเดียวกันนั่นเองก็เกิดเรื่องขึ้นกับลูกสาวของพี่แอนในระหว่างที่กำลังขับรถคันที่เพิ่งซื้อรถก็เกิดติดไฟจนลุกไหม้ทั้งคันโชคยังดีที่ลูกสาวพี่แอนและแฟนหนุ่มโดดออกมาจากรถทันเลยไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากตอนพี่แอนฟื้นขึ้นมาแล้วได้ข่าวลูกสาวพี่แอนก็เกือบหมดสติไปอีกรอบแต่เพราะลูกสาวโทรเข้ามาพอดีพี่แอนเลยหายเครียดหลังจากผ่านเรื่องนี้ไปสักพักไม่รู้ว่าพี่ยาถามพี่แอนยังไงพี่แอนถึงได้ยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟังโดยจุดเริ่มต้นของเรื่องเริ่มจากวันที่เจ้านายขึ้นมาเรียกให้ไปช่วยขนของระหว่างที่ทุกคนกำลังยุ่งกันอยู่พี่แอนเห็นนาฬิกาเรือนหนึ่งของลูกค้าแล้วอยากได้พยายามต่อรองขอซื้อในราคาที่ถูกกว่าราคาตลาดมากๆแต่เพราะทางพ่อแม่ของลูกค้าแจ้งกับเจ้านายมาชัดเจนแล้วพวกนาฬิกาและเครื่องประดับชิ้นอื่นๆที่มีมูลค่าขอให้ส่งกลับคืนมาเพราะตัวลูกชายนั้นชอบสะสมของพวกนี้ถือเป็นของรักของห่วงก็ว่าได้เจ้านายเลยปฏิเสธกับพี่แอนอย่างชัดเจนว่าของพวกนี้ไม่ขายถ้าอยากได้จริงๆไปหาซื้อตามเคาน์เตอร์แบรนด์นาฬิกาเลยซึ่งพี่แอนก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันตอนนั้นเป็นอะไรตามปกติก็คงตัดใจไปแล้วแต่นี่ยิ่งเห็นยิ่งมองดูก็ยิ่งมีความรู้สึกอยากได้เลยแอบหยิบนาฬิกามารวมกับพวกของใช้ชิ้นอื่นๆแล้วเนียนจ่ายเงินให้กับเจ้านายตามราคาที่ตัวเองเสนอซึ่งช่วงนั้นทางบริษัทก็ยุ่งวุ่นวายเอามากๆเจ้านายเลยไม่ได้เอะใจกับจำนวนเงินที่พี่แอนจ่ายมาเกินนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมขมและพี่ยาถึงเริ่มเห็นเงานั้นเพราะพี่แอนเอาของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตมาเป็นของตัวเองซึ่งพี่แอนก็ยังเล่าให้ฟังอีกว่าตั้งแต่วันนั้นมาพี่แอนมักจะตื่นมากลางดึกเพราะฝันประหลาดเห็นเป็นชายชาวต่างชาติมายืนชี้นิ้วด่าโดยแฟนของพี่แอนเล่าให้ฟังว่าช่วงนั้นมักจะได้ยินพี่แอนละเมอเหมือนคุยกับใครเป็นภาษาอังกฤษก่อนจะลุกขึ้นตื่นด้วยอาการหวาดผวาทุกคืนและในวันที่พี่แอนตกบันไดตอนที่เดินลงมาชั้น2พี่แอนได้ยินเสียงคนวิ่งลงบันไดมาซึ่งตอนนั้นก็มัวแต่คุยโทรศัพท์กับลูกค้าอยู่เลยไม่ได้หันหลังกลับไปดูทำแค่เดินหลบข้างให้เพราะคิดว่าคงจะเป็นขมหรือพี่ยาที่รีบลงไปเจอลูกค้าด้านล่างแต่พอเสียงวิ่งนั้นดังประชิดหลังเสียงวิ่งก็กลับหายไปเฉยๆด้วยความสงสัยพี่แอนเลยลองหันกลับไปดูภาพที่เห็นคือชายชาวต่างชาติที่พี่แอนจะฝันเห็นบ่อยๆยื่นหน้าเข้ามาตะโกนใส่พี่แอนสะดุ้งตกใจจนลืมไปว่ากำลังยืนอยู่บนบันไดเผลอก้าวถอยหลังจนตกบันไดนั่นแหละพอเกิดเรื่องพี่แอนก็ขอโทษเจ้านายและพ่อแม่ของลูกค้าพร้อมกับส่งนาฬิกาเรือนนั้นกลับคืนไปและเหมือนว่าเรื่องจะยังไม่จบแค่เพียงเท่านี้เพราะวันที่เกิดเรื่องกับพี่แอนช่วงก่อนกลับพี่ยามีโอกาสได้พูดคุยกับลูกสาวพี่แอนที่เดินทางมานอนเฝ้าพี่แอนพอดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่รถไฟไหม้ซึ่งตัวของลูกสาวพี่แอน
ได้เล่าให้ฟังว่าคืนก่อนที่จะออกเดินทางก็ฝันแปลกๆในฝันนั้นเห็นตัวเองกำลังขับรถคันที่เกิดเรื่องอยู่แล้วก็เห็นชายชาวต่างชาติยืนชี้นิ้วอยู่หน้ารถลูกสาวพี่แอนเลยตกใจตื่นพอเล่าให้แฟนฟังแฟนก็ปลอบและบอกว่ามันก็เป็นแค่ความฝันไม่มีอะไรมากหรอกนะตัวลูกสาวพี่แอนก็เลยไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งเริ่มเดินทางในระหว่างที่ขับรถตามทางไปเรื่อยๆลูกสาวพี่แอนก็เริ่มได้กลิ่นน้ำมันแรงขึ้นในตอนที่สังเกตเห็นว่าหน้ากระโปรงรถนั้นเริ่มติดไฟช่วงที่ชุลมุนตั้งสติอะไรไม่ถูกลูกสาวพี่แอนบอกว่าได้ยินเหมือนเสียงคนตะคอกที่ข้างหูเท่านั้นแหละลูกสาวพี่แอนก็เลยรีบบอกให้แฟนกระโดดลงจากรถไม่สนใจที่จะหยิบข้าวของอะไรออกมาด้วยซึ่งนับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะทันทีที่ลงมาจากรถได้ไฟก็ลุกลามไปทั้งคันทันทีลูกสาวพี่แอนมองภาพรถไฟลุกทั้งคันตรงหน้าด้วยความรู้สึกหวาดหวาดขนลุกไปทั้งตัวไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าตัดสินใจกระโดดลงมาช้ากว่านี้จะเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ปอบเมืองสุรินต้นกับป่านคบกันมาได้เกือบ3ปีป่านเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพได้3ปีแล้วเธอไม่ได้มีงานที่สร้างรายได้อะไรเยอะขนาดนั้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเบื่อก็ออกไปทำพนักงานร้านขนมจนกระทั่งมาได้งานที่โรงงานแห่งหนึ่งป่านได้รู้จักกับต้นทั้งคู่จีบกันอยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะตัดสินใจคบหาดูใจและป่านก็ทำงานที่โรงงานนั้นกับต้นยาวมาจนถึงตอนนี้ต้นอาทิตย์หน้าป่านลางานนะพอดีต้องกลับบ้านไปทำธุระที่บ้านอ้าวเหรอไปนานไหมต้นถามเพราะก่อนหน้านี้ป่านไม่เคยเล่าหรือพูดถึงเรื่องที่บ้านให้เขาฟังเลยสักครั้งก็อาจจะ1หรือ2อาทิตย์ป่านจะไปดูแม่น่ะป้าติดต่อมาบอกว่าแม่ป่วยหนักเงินต้นไปด้วยดิคบกันมาตั้งนานยังไม่เคยไปบ้านป่านเลยจะได้ไปฝากเนื้อฝากตัวกับแม่ด้วยป่านนิ่งไปสักครู่เธอดูคิดหนักและแอบวิตกกังวลเล็กน้อยต้นเริ่มหน้าเสียเพราะคิดว่าป่านคงไม่อยากให้เขาไปรู้จักกับครอบครัวของเธอหรือเปล่าป่านไม่อยากให้ต้นไปด้วยเหรอเปล่าไปก็ไปสิป่านตอบตะกุกตะกักก่อนจะหันไปพับผ้าต่อถึงเธออนุญาตแต่ต้นก็ตะหงิดใจอยู่ดีทำไมถึงไม่อยากให้ไปล่ะรู้ว่าเธอไม่จริงใจกับเขาตอนนี้เป็นต้นเองที่เป็นฝ่ายคิดมากต้นกับป่านมารอขึ้นรถที่หมอชิดตั้งแต่ช่วง2ทุ่มป่านเลือกเดินทางตอนกลางคืนเพื่อจะได้ไปถึงที่นู่นช่วงเช้าพอดีป่านทำตัวปกติเหมือนเดิมไม่ได้ดูวิตกกังวลอะไรมาทั้งอาทิตย์จนวันนี้ที่ต้นเริ่มจะสังเกตสีหน้าของป่านแอบดูกระวนกระวายแปลกๆป่านเป็นอะไรดูกระวนกระวายมาตั้งแต่เช้าหรือว่าป่านไม่อยากให้ต้นไปไม่ใช่นะป่านแค่คิดว่าจะให้ต้นไปนอนที่ไหนดีน่ะบ้านป่านมันแคบในห้องป่านกับแม่สองคนก็เกือบเต็มแล้วต้นร้องอ๋อออกมาในใจที่แท้ก็เรื่องนี้เขายิ้มก่อนจะลูบหัวแฟนสาวด้วยความเอ็นดูโธ่ก็นึกว่าไม่อยากให้ไปซะอีกต้นไม่เป็นไรหรอกป่านเสื้อผืนหมอนใบต้นก็นอนได้นอนนอกห้องก็ได้ป่านยิ้มแย่แย่แต่ไม่ได้ตอบอะไรการเดินทางกินเวลาไปทั้งคืนป่านและต้นมาถึงที่ตัวจังหวัดสุรินทร์ช่วงตีห้ากว่าๆเขาแวะจอดที่ท่ารถข้างทางป่านกับต้นยืนรอไม่นานคุณลุงท่าทางใจดีคนหนึ่งก็ขับซาเล้งมารับป่านกับต้นนั่งรถซาเล้งต่อจากถนนหลักเข้าสู่ชนบทอีกเกือบประมาณ10กว่ากิโลวิวสองข้างทางเป็นทุ่งนาเขียวขจีกว้างสุดลูกหูลูกตาเริ่มเห็นคนประปราย
ที่กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ในที่นาหมอกจางๆลอยต่ำๆอากาศตอนเช้าเย็นสบายตนสูดหายใจเข้าปอดเต็มที่ช่างเป็นอากาศที่หาไม่ได้ในกรุงเทพจริงๆเด็กกรุงเทพโดยกำเนิดแบบตนดูตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติชนบทเอาเสียมากๆปานหลุดยิ้มออกมาบ่อยครั้งเมื่อเห็นท่าทีของแฟนหนุ่มช่วง6โมงเช้าทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่บ้านของปานป้าแท้ๆของเธอที่อยู่บ้านข้างๆออกมาต้อนรับขับสู้อย่างดีก่อนจะพาไปที่บ้านของเธอทั้งสามเดินเข้าไปในบ้านพบว่าแม่ของปานไม่ได้นอนอยู่ที่เดิมแล้วจึงเดินไปดูหลังบ้านเห็นว่าแม่ของปานกำลังนั่งคัดข้าวสารอยู่แม่ปานหันมามองก่อนจะยิ้มกว้างปานวิ่งเข้าไปสวมกอดแม่แน่นเธอคิดถึงแม่จับหัวใจ3 ปีที่ผ่านมาเธอทิ้งที่บ้านไปสู้งานที่เมืองหลวงไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเลยแม่ป่วยทำไมไม่นอนมานั่งคัดข้าวตากลมทำไมตรงนี้โอ้ยแม่นอนเยอะแล้วลูกแม่เบื่อเลยลุกมาหาอะไรทำรอแก่มาด้วยนี่ไงแล้วพ่อหนุ่มนั่นใครล่ะแม่ของป่านเอ่ยถามก่อนจะชำเลืองมาทางต้นเล็กน้อยป่านนิ่งไปครู่ต้นนะจ๊ะแฟนป่านเองอ้อแฟนเหรอต้นทำตัวไม่ถูกแต่ก็ยกมือไหว้แม่ของป่านและแนะนำตัวสวัสดีครับแม่ผมชื่อต้นนะครับเป็นแฟนของป่านได้ยินว่าแม่ป่วยผมก็เลยมาด้วยเผื่อมีอะไรที่ต้นพอจะช่วยได้จะได้ไม่เดือดร้อนกันนะครับแม่ป่านไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเพียงแค่ยิ้มให้ต้นเท่านั้นต้นก็ยิ้มตอบแต่กลับรู้สึกขนลุกแปลกๆแม่กินข้าวกินยาหรือยังเดี๋ยวป่านทำอะไรให้กินนะป่านพูดขึ้นก่อนจะไปหยิบข้าวสารที่คัดเสร็จแล้วไปล้างน้ำและให้ป้าพาแม่ของป่านไปนั่งรอที่หน้าบ้านระหว่างที่กินข้าวกันไปป่านก็พูดคุยกับแม่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำแต่แม่ของเธอก็กินได้ไม่เท่าไหร่ก็พอเสียแล้วแม่ของป่านถามคบกับพ่อหนุ่มนั่นมานานหรือยังป่านบอกว่า2 ปีกว่าในขณะที่ป่านกำลังจัดยาหลังอาหารให้แม่ได้แต่นั่งนิ่งมองหน้าลูกสาวแล้วถามว่ารู้สึกยังไงที่วันหนึ่งแกจะต้องเป็นแบบแม่ป่านน้ำตาคลอแต่ก็ยังคงหยิบน้ำกับยายื่นมาให้ปานบอกว่าปานไม่สามารถเลือกได้รู้ว่าแม่ทรมานไม่อยากให้แม่ทรมานไปมากกว่านี้และถ้าต้นเขาคือเนื้อคู่ของปานเขาก็ต้องรับให้ได้เหมือนพ่อปานพาแม่เข้ามานอนในห้องและออกมาหาต้นที่บ้านป้าเห็นทั้งสองกำลังคุยกันหัวเราะชอบใจเธอจึงเดินเข้าไปหาและถามหาลุงสนป้าแป้นบอกว่าลุงสนไปทุ่งนากว่าจะกลับก็เที่ยงเที่ยงนู่นต้นได้ยินคำว่าทุ่งนาก็ตาโตป้าแป้นบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ต้นติดรถไปกับลุงสนด้วยดีที่ต้นเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายกินอาหารที่ป้าแป้นทำได้ทุกอย่างและเมื่อกินเสร็จต้นก็ขออาสาล้างจานส่วนป่านกับป้าแป้นก็พากันไปเก็บผักมาเตรียมไว้ไปขายที่ตลาดนัดใกล้ๆตอนช่วงเย็นบรรยากาศที่ตลาดนัดคึกคักพอสมควรแต่ต้นกลับรู้สึกแปลกๆเวลาที่ชาวบ้านมองมาที่ต้นบางคนก็จะมองด้วยสายตาแปลกๆไม่ก็หันไปซุบซิบอะไรกันสักอย่างอาจจะเพราะไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนละมั้งป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาถามไทยปานเพียงแค่พยักหน้าให้เท่านั้นไม่ได้พูดอะไรออกไปและก็เป็นไปตามคาดป้าคนนั้นเดินกลับไปรวมกลุ่มกับคนรุ่นเดียวกันอีก2 คนและเริ่มซุบซิบบางอย่างตนคิดว่ามันอาจจะแปลกที่คนอายุ20พาแฟนมาบ้านเลยไม่ได้เอะใจอะไรตกดึกปานเอาเสือกับม้งมาปูให้ต้นนอนที่หน้าบ้านบ้านปานเป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนไม่สูงมากข้างล่างเลี้ยงไก่อยู่เกือบ10 ตัวและด้วยความที่เป็นพื้นไม้ก็พอจะมองทะลุลงไปได้ต้นคืนนี้ไปนอนบ้านป้าแป้นไหมปานกลัวต้นนอนไม่ได้นะ
ไม่เป็นไรเลยปานเผื่อตอนกลางคืนแม่แกเป็นอะไรไปต้นจะได้ช่วยได้พูดจบต้นก็รีบทิ้งตัวลงนอนเอาผ้าห่มคลุมอย่างเร็วเหมือนกลัวว่าปานจะเปลี่ยนใจไล่เขาไปนอนที่อื่นนี่ต้นถ้าตอนดึกต้นได้ยินเสียงอะไรไม่ต้องทักนะไม่ต้องลุกออกมาดูปานพูดน่าเครียดต้นสงสัยแต่ก็ไม่ได้อยากเซาสีจึงตอบตกลงตามที่ปานบอกปานจึงขอตัวไปเข้านอนอาจจะเพราะแปลกที่หรือพื้นเสื่อมันแข็งเกินไปก็ไม่ทราบได้ทำให้ต้นนอนพลิกตัวไปมาอยู่นานพอสมควรถึงจะหลับได้ลงคืนนั้นต้นไม่ได้ตื่นมากลางดึกอาจจะเพราะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วต้นจึงไม่ได้รู้เลยว่าเมื่อคืนมีร่างของหญิงชราแอบย่องลงมาใต้ทุนบ้านผ่านไป3วันที่ต้นกับปานได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ปานเหมือนจะเริ่มสบายใจขึ้นมาที่เห็นว่าต้นอยู่ได้ทุกอย่างดำเนินไปตามปกติตอนเช้าต้นตื่นไปที่นากับลุงสนและกลับมาในช่วงเที่ยงในช่วงที่ปานดูแลบ้านต้นก็จะมีลุงสนพาไปนั่นไปนี่อยู่ตลอดทั้งเหนื่อยทั้งสนุกจนตกเย็นต้นก็กลับมากินข้าวและเข้านอนนั่นทำให้ปานโล่งใจที่ต้นจะหลับสนิทไปทุกคืนแต่คงไม่ใช่กับคืนนี้ต้นตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกปวดฉี่เข้าสลึมสลือลุกขึ้นมานั่งหาวก่อนจะลุกเดินไปห้องน้ำต้นต้องค่อยๆเดินเพราะทางมันค่อนข้างจะมืดคลำหาไฟห้องน้ำสักพักก็เจอแต่หูของต้นก็ได้ยินเสียงอะไรจ๊อบแจ๊บจ๊อบแจ๊บมีเสียงครางฮือฮือเบาๆในลำคอต้นขนลุกวาบแต่ก็อยากรู้อยากเห็นจึงเดินย่องไปตามเสียงจนมาถึงหลังบ้านพยายามเพ่งมองแสงสว่างจากห้องน้ำส่องมาแทบไม่ถึงแต่ก็ทำให้พอเห็นร่างร่างของผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งผมฟูฟ่องกำลังนั่งยองๆก้มกัดบางสิ่งในมืออย่างอร่อยเสียงครางฮือยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องปานปานเนอะตนเอ่ยทักร่างนั้นนิ่งไปเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆหันกลับมาทางต้นช้าๆตนตาเบิกโพรงตกใจสุดขีดเมื่อภาพตรงหน้าคือแม่ของปานมือข้างหนึ่งของแม่ถือกบที่ยังดิ้นอยู่ส่วนอีกข้างก็กำลังถือกบอยู่คาปากเลือดเต็มหน้าแม่ของปานหันมามองต้นเพียงครู่เดียวก็หันกลับไปฉีกกบอย่างอร่อยอร่อยต้นเหมือนคนสติหลุดเข้าก้าวถอยหลังช้าๆก่อนจะวิ่งลงจากบ้านไปด้วยความตกใจปากก็ร้องโวกเวกโวยวายเสียงดังจนปานต้องวิ่งออกมาดูแต่ก็ไม่เจอต้นแล้วต้นวิ่งไปตามถนนเล็กๆในหมู่บ้านเข้าจำได้ว่าทางนี้คือทางออกไปสู่ถนนใหญ่ต้นวิ่งยังไม่คิดชีวิตเมื่อความกลัวจนถึงขีดสุดครอบงำต้นตัดสินใจวิ่งเลี้ยวเข้าวัดที่อยู่หน้าหมู่บ้านรีบโกยแนบเข้าโบสถ์ด้วยความกลัวภาพที่เห็นยังคงติดตาอยู่ไม่หายนั่งพนมมืออยู่ตรงหน้าพระประธานในโบสถ์จนกระทั่งหลับไปเจ้าอาวาสเปิดประตูเข้ามาในตอนเช้าเห็นต้นนั่งกอดเข่าหลับอยู่จึงเดินเข้าไปปลุกต้นสลืมสลือตื่นขึ้นมาก่อนจะสะดุ้งโวยวายอีกครั้งและค่อยๆลืมตาขึ้นจึงเห็นเป็นพระรูปหนึ่งยืนอยู่เข้ากุลีกุจอมาก้มกราบพระทั้งน้ำตาเจ้าอาวาสจัดการเรียกเด็กวัดมาหาข้าวหาปลาให้ต้นกินไม่ใช่คนแถวนี้หรอไอ้นมไม่ใช่ครับหลวงพ่อผมมาจากกรุงเทพถ้าจะกลับกรุงเทพต้องไปขึ้นรถที่ไหนล่ะครับในอำเภอโน้นถ้าจะไปเดี๋ยวให้สัปเหร่อไปส่งก็ได้ต้นไหว้ขอบคุณหลวงพ่อก่อนจะก้มหน้าก้มตากินข้าวต่อหลวงพ่อมองเขาสักครู่ก่อนจะพูดขึ้นว่าเขาไม่ทำร้ายใครหรอกของแบบนี้มันเป็นกรรม
เขาเป็นเพราะเขาเลือกไม่ได้จริงๆเขาก็ไม่ได้ต่างจากเรามากมายขนาดนั้นถ้าโยมจะไปบอกลากันสักหน่อยก็ดีอย่างน้อยก็รักกันมานานต้นมองหลวงพ่อด้วยความตกใจก่อนจะร้องไห้ออกมาผมจะรักคนที่ผมไม่รู้ว่าครอบครัวเขาเป็นอะไรได้หรอครับหลวงพ่อแล้วถ้าวันหนึ่งเขาต้องเป็นแบบแม่ของเขาผมคงรับไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ถอนหายใจออกมาเท่านั้นเอาที่โยมว่าดีเถิดกินเสร็จเดี๋ยวให้สับปะเลอพาไปเอาข้าวของแล้วจะตัดสินใจยังไงก็ขึ้นอยู่กับโยมนะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดต้นซ้อนมอเตอร์ไซค์คันเก่าของสับปะเลอมาที่บ้านของปานในช่วงสายๆปานยืนมองต้นอยู่ที่หน้าบ้านพร้อมกับป้าแป้นที่นั่งร้องไห้อยู่ใกล้ๆต้นเดินเข้าไปหาแฟนก่อนจะเอ่ยถามอย่างกล้าๆกลัวๆปานเป็นอะไรร้องไห้ทำไมแม่แกไปแล้วต้นแม่แกเสียแล้วต้นหน้าชาคว้ามือปานมาบีบเบาๆจนเธอปล่อยโฮออกมาชุดใหญ่ปานโผล่เข้ากอดต้นทั้งน้ำตาและขอโทษเขาออกมาขอโทษที่โกหกเธอไม่ได้ตั้งใจและไม่รู้จะเริ่มต้นบอกเรื่องนี้ยังไงต้นหันไปขอบคุณลุงสับปะเลอที่มาส่งลุงแกก็ยิ้มให้มันรู้อยู่แล้วว่าต้นไม่ไปก่อนจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์กลับไปที่วัดปานตัดสินใจสวดแม่คืนเดียวแล้วก็เผาเลยเพราะใกล้จะหมดวันลาแล้วปานกับต้นมาลาป้าแป้นและลุงสนกลับกรุงเทพหลังจากที่จัดงานศพของแม่เรียบร้อยเสียงซุบซิบนินทายังคงมีให้ต้นได้ยินตลอดทั้งเรื่องที่ป่านน่าจะเป็นคนรับเชื้อปอบต่อจากแม่ทั้งเรื่องที่ต้นหนีไปในคืนนั้นแต่ป่านกลับไม่เคยพูดหรือด่ากลับแม้แต่คำเดียวตอนนี้ต้นรู้แล้วว่าเขารักป่านมากขนาดไหนต่อให้ป่านจะเป็นยังไงต้นก็รับได้ทั้งนั้นต้นกับป่านกลับมาเก็บข้าวของที่กรุงเทพทำเรื่องลาออกจากงานและย้ายถิ่นฐานไปอาศัยอยู่ที่บ้านเกิดของปานต้นกับปานเริ่มขายของเล็กๆน้อยๆที่ตลาดและต้นก็จะเป็นคนคอยหาของสดมาติดบ้านไว้ปานจะได้ไม่ต้องออกไปเองให้เป็นขี้ปากคนอื่นมากกว่านี้เขายังนอนไม่ค่อยหลับในช่วงแรกๆที่ปานต้องลุกขึ้นไปหาของสดกินตอนดึกและกลับมานอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาอยู่กับเธอได้เสมอตราบใดที่เธอไม่จกไส้เขากินเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ผู้โดยสารตายโหงป่าเฉาแกอายุ60ปลายๆแล้วแต่แกยังขับวินมอเตอร์ไซค์เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองแกเป็นคนสนุกสนานไม่ค่อยเครียดไม่มีครอบครัวอาศัยอยู่ลำพังภายในห้องเช่าราคาถูกเป็นห้องแถวไม้เก่าๆสร้างมายาวนานแล้วตั้งแต่ตลาดเพิ่งก่อตั้งห้องที่ป่าเฉาแกอยู่มี5ห้องติดกันส่วนใหญ่อาศัยเป็นเพียงแค่ที่ซุกหัวนอนเท่านั้นแต่สำหรับป่าเฉาที่นี่คือบ้านของแกไม่มีทรัพย์สินอะไรมากเช่าบ้านอยู่มาทั้งชีวิตทรัพย์สินที่ดูมีค่ามากที่สุดของผู้ชายคนนี้ก็คือรถเครื่องไม้เอี่ยมเอาไว้ทำมาหากินนั่นเองส่วนใหญ่ชุมชนหลังตลาดสภาพบรรยากาศก็อย่างที่รู้กันมีสารพัดปัญหาสะสมมายาวนานเด็กวัยรุ่นมักจะมาจับกลุ่มกันอยู่เยื้องๆห้องเช่าของป๋าถ้าไม่เคยชินกับบรรยากาศแบบนี้มาก่อนรับรองว่าคงอยู่ไม่ได้ช่วงเวลากลางดึกตลาดจะคึกคักมันไม่ใช่เวลาหลับนอนแต่เป็นช่วงเวลาทำมาหากินของพวกพ่อค้าแม่ค้าสิ่งที่ป๋าเช่าจะต้องระวังมีเพียงเรื่องเดียวก็คือรถของแกถึงขั้นต้องเอาไปในห้องด้วยเพราะไม่อย่างนั้นตื่นเช้ามาอาจจะอันตรธานหายไปไหนก็ไม่รู้ป๋าแกผ่านโลกมาเยอะจนกระทั่งเริ่มปลงอะไรได้บ้างปัญหาสังคมรุนแรงรอบๆพื้นที่ที่แกอยู่อาศัยแกก็พยายามไม่ไปยุ่งแค่ดูแลตัวเองให้รอดก็พอ
เด็กท้ายตลาดมีเรื่องมั่วสุมมีทั้งเป็นสายตำรวจเด็กเดินยาทะเลาะวิวาทระหว่างแก๊งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไม่เคยจับใครได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพราะความจริงแล้วมันก็คือวงจรปกตินั่นเองแกได้พบเห็นเหตุการณ์เหล่านั้นตลอดเวลาที่แกมาเช่าห้องพักท้ายตลาดแต่แล้ววันหนึ่งป้าเช่าแกก็เจอดีเขาให้มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากคืนก่อนท้ายตลาดเกิดเรื่องใหญ่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นซึ่งมันมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำมันเป็นช่วงเวลาหัวค่ำป้าเช่าไปส่งผู้โดยสารคนสุดท้ายอยู่ในหมู่บ้านห่างออกจากตัวอำเภอไปประมาณ6กิโลค่าโดยสาร100บาทเส้นทางดังกล่าวป๋าแกใช้เป็นประจำมันเป็นทางหลวงชนบทสภาพค่อนข้างดีทีเดียวสองข้างทางเป็นทุ่งนาสลับกับหมู่บ้าน 4-5 หมู่บ้านจึงจะถึงหมู่บ้านปลายทางของผู้โดยสารด้วยความที่ฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะลงเม็ดทำให้ป๋าเช่าต้องใช้ความเร็วแต่ก็ยังเต็มไปด้วยความระมัดระวังตามประสาคนผ่านประสบการณ์มาเยอะความเร็วที่แกทำไม่ใช่ด้วยความคึกขนองเหมือนอย่างวัยรุ่นถึงหมู่บ้านผู้โดยสารแล้วฝนก็เทลงมารับเงินค่าโดยสารป๋าแกก็รีบบึงรถกลับทันทีและแกไม่คิดจะอยู่รอรับผู้โดยสารที่ท่ารถขนส่งอีกแล้วตั้งใจจะกลับบ้านเลยทีเดียวโชคดีฝนตกไม่มากเพราะฉะนั้นพอเข้าเขตตัวเมืองไม่มีฝนแม้แต่เม็ดเดียวแกควรจะบึงรถต่อไปจนถึงห้องเช่าของแกแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นป๋าแกเบนหัวรถไปที่ท่ารถอันเป็นคิววินมอเตอร์ไซค์วันนี้เหมือนจะเป็นโชคของป๋าเช่าเพราะมีผู้โดยสารเด็กหนุ่มนั่งกอดอกรออยู่แล้วพอเข้ามองเห็นรถของป๋าเช่าก็ลุกขึ้นโบกมือเรียกป๋าเช่าแกก็รีบขี่รถเข้าไปหาเป็นเด็กหนุ่มรูปร่างผอมสูงนุ่งกางเกงยีนเสื้อยืดหมวกแก๊ปดึงลงต่ำไม่สู้สายตาเขาบอกจุดหมายปลายทางก็เข้าทางป่าเชาเพราะมันเป็นชุมชนด้านหลังตลาดคือหมายความว่าเป็นทางกลับห้องเช่าของแกนั่นแหละตอนแรกไม่รู้สึกอะไรมากแต่พอผู้โดยสารหนุ่มขึ้นมานั่งซ้อนท้ายป้าแกก็ได้กลิ่นประหลาดยังบอกไม่ถูกแกคิดในใจไอ้หนุ่มวัยรุ่นคนนี้คงซักแห้งมาหลายวันทีเดียวด้วยความที่เริ่มมืดแล้วป๋าไม่ได้ใช้ความเร็วมากแม้ถนนจะโล่งก็ตามอำเภอเล็กๆแห่งนี้รถน้อยอยู่แล้วพอมืดถนนก็เกือบจะโล่งทันทีป๋าเช่านำผู้โดยสารหนุ่มไปส่งเขาขอลงปากทางก่อนจะเข้าซอยแต่ก็เป็นผลดีกับป๋าเพราะซอยนั้นป๋าค่อนข้างหลีกเลี่ยงจะเข้าไปอยู่แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับห้องเช่าแกก็ตามแต่เรื่องที่ป๋าไม่อยากจะเจอก็เกิดขึ้นจนได้เพราะผู้โดยสารหนุ่มลงจากรถแล้วก็เดินจากไปดื้อป๋าแกก็เรียกตามหลังบอกให้จ่ายค่ารถด้วยเด็กคนนั้นแกล้งทำเป็นหูทวนลมป๋าเช่าขึ้นทันทีแต่ก็ยังมีสติดีเพราะรู้ตัวดีว่าแก่แล้วไม่ควรจะมีเรื่องกับวัยรุ่นไม่ว่าแกจะเป็นฝ่ายถูกก็ตามเถอะแต่ความปลอดภัยในชีวิตสำคัญที่สุดแล้วแกก็ถอนใจคิดซะว่าให้ทานไปก่อนละกันไหนๆแกก็จะกลับห้องเช่าอยู่แล้วนี่ถึงแม้จะให้อภัยป๋าแกก็อดหงุดหงิดไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละพอจอดรถที่หน้าห้องเช่าหมาจรจัดก็หอนโหยหวนจนต้องไล่ตะเพิดมันไปพวกมันวิ่งหางจุกก้นแต่ไปส่งเสียงหอนอยู่ไกลลิบป๋าแกโมโหกว่าเดิมหันซ้ายหันขวาจะเอาก้อนหินขว้างก่อนจะฉุกคิดในใจทำไมหมามันหอนแปลกๆเหมือนมันเห็นผีอย่างนั้นแหละตัดใจได้ก็เข็นรถเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำแกมีอาหารเก่าเก็บไว้ในตู้เย็นเอามาอุ่นๆหน่อยก็พอกินได้ประทังชีวิตตามประสาหนุ่มโสดความจริงแล้วแกเพลียมากแต่ไม่รู้เป็นอะไรนอนไม่หลับทั้งที่อากาศค่อนข้างดีแทบไม่ต้องเปิดพัดลมด้วยซ้ำข้างนอกหมายังหอนไม่เลิกแกลุกขึ้นนั่งระหว่างนั้นเองจมูกกลับได้กลิ่นบางอย่างมันคือกลิ่นเดียวกับผู้โดยสารหนุ่มคนสุดท้าย
พอได้กลิ่นนั้นอีกครั้งข้างนอกก็ดูเหมือนจะวังเวงมากกว่าเดิมเพราะเสียงหอนของไอ้หมาจรจัดพวกนั้นพอนอนไม่หลับการพยายามข่มตาเพื่อให้หลับให้ได้เป็นเรื่องที่สร้างความทรมานเป็นอันมากในที่สุดแกก็ตัดสินใจเปิดไฟสว่างกลิ่นดังกล่าวตลบอบอวนภายในห้องของแกป๋าแกเริ่มรู้สึกผิดปกติกลิ่นนั่นมันมาจากรถของแกนั่นเองแกใช้ไฟฉายส่องเพื่อสำรวจดูให้ละเอียดสิ่งที่เห็นทำเอาแกขนลุกเบาะหลังของแกมันเหมือนเปื้อนน้ำเลือดน้ำหนองแกเอามือแตะๆยกขึ้นมาชิดหน้ากลิ่นงี้แทบผงะเลือดนองเหมือนไหลมาจากศพแกนึกทบทวนแล้วภาพของผู้โดยสารหนุ่มก็ฉายกลับมาในหัวรู้ว่าเด็กหนุ่มนั่นจะไม่ใช่คนแกคิดไปเรื่อยเปื่อยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ผีที่ไหนจะมาขึ้นซ้อนท้ายรถแถมยังพูดจาปกติเหมือนคนเพื่อให้มั่นใจป้าเช่ารีบไปดูที่เสื้อวินของแกแล้วก็เกิดอาการเหมือนอยากจะขย้อนของเก่าเพราะเสื้อวินรวมทั้งเสื้อตัวนอกที่แกสวมเปื้อนน้ำเลือดน้ำหนองเช่นเดียวกันบรรยากาศในตอนนั้นวังเวงที่สุดตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนแกทนไม่ไหวต้องซักผ้ากลางดึกพร้อมๆกับเข็นรถออกมาล้างข้างนอกหมาจรจัดยังส่งเสียงหอนโหยหวนระหว่างที่กำลังล้างๆอยู่ร่างสูงๆของใครคนหนึ่งเดินมาหยุดแล้วพูดกับป่าเฉาว่าผมเอาค่าโดยสารมาให้ครับป่าเฉารู้สึกเย็นวาบหันไปมองที่มาของเสียงแล้วเกิดอาการตัวสั่นเพราะจำได้แม่นยำว่าเป็นผู้โดยสารหนุ่มคนสุดท้ายกลิ่นน้ำเลือดน้ำหนองปะทะจมูกของแกอย่างรุนแรงอีกครั้งในเช้าวันต่อมาคนข้างห้องเช่าของป่าเฉาเล่าว่าตำรวจพบเจอศพประหลาดนอนตายอยู่ข้างศาลเจ้าศพนั้นตายมาหลายวันแล้วแปลกที่ไม่มีใครมองเห็นส่วนป่าเฉาก็ป่วยไปอีกอาทิตย์พอเริ่มดีขึ้นลุกมาส่องกระจกสำรวจดูตัวเองพบว่าผมบนหัวขาวโพลนยิ่งกว่าเดิมอีกก็จบไปแล้วนะคะกับรวมเรื่องหลอนเป็นยังไงกันบ้างคะเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนกับคลิปนี้คนละกี่หลุมดีอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งและแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปในค่ำคืนนี้พี่นานาก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ